มีด้วยเหรอมะลิค่ะคุณทั้งคู่เลยมะลิพร่ำเตือนพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็ชัดเจนทุกคนที่มะลิรู้จักไม่มีใครที่ทำผิดศีลแล้วจะรอดไปได้คุณต้องออกแรงอีกเฮือกอย่าให้เขาเทครับอย่าให้เขาก่ออย่าให้เขาก่อบาปมากกว่านี้ดึงให้เขาหันมารักษาศีลและปฏิบัติธรรมตามหลักเบญจธรรมให้ได้บอกเขาว่าเป็นธรรมะพื้นฐานที่ชาวพุทธต้องปฏิบัติหากทำได้ชีวิตจะรุ่งเรืองที่เสียแล้วค่อยเสียไปจะพยายามค่ะแต่เขาจะเชื่อฟังแค่ไหนก็ยังไม่รู้โดยเฉพาะพงขออย่าให้เขาไปทำอะไรพิมพาโดยไม่ยังเช็คโดยยังไม่ทันตรวจเลือดเช็คค่ะจะพยายามค่ะแต่เขาจะเชื่อฟังแค่ไหนยังไม่รู้โดยเฉพาะพงขออย่าให้เขาไปทำอะไรพิมพาโดยยังไม่ทันตรวจเช็คเลือดเลยแล้วพงคิดว่าตัวเขาติดไวรัส HIV หรือเปล่ามันรีว่าเขาเชื่อนะว่าตัวเขาติดถ้างั้นเขาจะคิดไปมีอะไรกับพิมพาไม่ว่าจะเพราะรักหรือว่าเพราะเขาเห็นแก่ตัวเท่ากับเขาเจตนาทำลายชีวิตคนใช่ซึ่งมันคือบาปมหันต์แล้วเขาจะชดใช้ไม่หวั่นไหว